สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาพูดถึงเรื่องราวข่าวสารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจเหมือนอย่างเช่นเคยนะฮะก็ก่อนที่ไปข้อมูลแบบเต็มครับฝากกันด้วยในเรื่องของ Facebook Fanpage นะครับลิงก์อยู่ล่างแล้วก็มีช่อง YouTube อีกช่องหนึ่งนะครับลิงก์อยู่ล่างนะเป็นช่องสำรองนะฮะฝากกันด้วยทั้ง2ช่องทางนะครับโอเคเรามาเริ่มกันที่ประเด็นเรื่องแรกนะครับก็เป็นในเรื่องของการประชุมเกี่ยวกับการแข่งขันที่จะกลับมาเตะกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้มันก็ยังมีการประชุมกันแบบเรื่อยๆแล้วก็ยังหาบทสรุปกันไม่ได้นะฮะแล้วก็การเรียกประชุมครั้งนี้เพิ่งเกิดขึ้นในช่วงไม่กี่วันก่อนนะครับแล้วก็ BBC เนี่ยได้มีการเคาะประเด็นกันออกมานะครับซึ่งสรุปกันแบบง่ายๆนะครับ BBC บอกว่ามันมี9สโมสรสมาชิกในวงการฟุตบอลอังกฤษเนี่ยนะครับหรือว่าในระดับพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยมองว่าสมควรที่จะแข่งให้จบภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนะครับเพราะว่ากลัวว่านักเตะบางคนเนี่ยจะหมดสัญญาเสียก่อนนะครับแล้วทีมเนี่ยจะไม่สามารถจ่ายค่าเหนื่อยเพิ่มเติมได้นะครับตามจำนวนเกมที่เลื่อนกันออกไปนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องบีบให้แข่งให้จบเร็วที่สุดนะครับแต่มันก็มีอีก6สโมสรที่เห็นต่างนะครับ6สโมสรนั้นให้เหตุผลว่าเนื่องจากว่าตอนนี้มองว่าการระบาดในเรื่องของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในสหราชอาณาจักรเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยมันไม่มีทางเป็นไปได้เลยครับที่ฟุตบอลจะกลับมาแข่งให้จบใน10สัปดาห์จากนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดจะไปตัดจบเนี่ยมันก็จะเสียรายได้จากลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดมหาศาลอีกด้วยจึงมีการค้านกันมีการมองเห็นต่างกันนะครับนั่นคือบทสรุปที่ออกมา2ข้อด้วยกันนะครับแล้วก็ตอนนี้คือเอาแบบการลงมติโดยรวมนะครับที่ระบุได้ตอนนี้ก็คือน่าจะออกมาในทิศทางที่ต้องแข่งขันให้จบนะครับหรือว่าให้เสร็จสิ้นในช่วงฤดูกาลนี้นะฮะแต่ว่ามันยังไม่ได้ระบุว่าจะกลับมาแข่งขันวันไหนเดือนไหนเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่ได้กลับมาแข่งขันเนี่ยมันจะมีการเสียรายได้จากส่วนต่างๆก้อนโตนะครับก็เลยทำให้อาจจะต้องบีบให้แข่งกันให้เสร็จแต่การแข่งให้เสร็จมันก็ต้องมีในเรื่องของการเข้มงวดนะครับหรือว่าเซฟตี้เรื่องของการป้องกันเชื้อไวรัสด้วยจากนักเตะจากทีมงานสตาฟโค้ชจากบุคลากรทุกคนภายในสนามนะครับคือมันต้องมีมาตรการที่เข้มข้นแล้วก็ต้องได้รับการอนุญาตจากรัฐบาลนะของประเทศเสียก่อนนะครับนะตอนนี้ก็ยังมีการประชุมกันต่อเนื่องนะครับยังไม่จบนะครับก็คาดว่าน่าจะมีกันในเรื่องของการประชุมกันต่อไปแบบเรื่อยๆนะครับแบบนี้นะครับเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้มันก็ไม่ได้ดูดีขึ้นเลยนะครับมันมีแต่ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นยอดในเรื่องของผู้ติดเชื้อก็เพิ่มขึ้นแบบเรื่อยๆด้วยนะครับที่ประเทศของเขานะครับนะเพราะฉะนั้นข้อสรุปเนี่ยรอดูกันต่อไปว่าจะกลับมาแข่งขันกันอีกรอบได้ตอนไหนนะฮะหรือว่าวันไหนนะครับโอเคประมาณนี้ทีนี้เราไปดูประเด็นต่อไปนะฮะประเด็นต่อไปเนี่ยเป็นในเรื่องของแฮร์รี่แม็กไวร์นะครับเดลี่เมลได้มีการเคาะเบื้องหลังการมอบกัปตันทีมหรือว่ามอบในเรื่องของปลอกแขนกัปตันทีมให้กับแฮร์รี่แม็กไวร์ในช่วงฤดูกาลนี้ต่อจากแอชลีย์ยังอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งในเบื้องหลังเนี่ยเขาบอกว่าแม็กไวร์ไม่ได้แบบสวมปลอกแขนกัปตันทีมแบบไม่ง่ายนะมันก็มีข้อยากอยู่เหมือนกันแต่ว่าสิ่งแรกที่สโมสรมองมาเนี่ยก็คืออะไรบ้างนะฮะเดลี่เมลได้เคาะมานะครับหลังจากที่แม็กไวร์ย้ายเข้ามาร่วมทีมแมนยูเนี่ยสิ่งแรกเนี่ยก็คือในเรื่องของเขาเนี่ยเข้ามารู้จักหรือว่าเข้ามาทักทายนะครับกับเอ็ดวูดเบิร์ดนะฮะแล้วก็คนที่มีอิทธิพลในสโมสรหลายๆคนอย่างเช่นผู้อำนวยการอย่างริชาร์ดอาโนหรือว่าใครหลายๆคนที่เป็นบอร์ดระดับสูงนะครับเป็นการเข้ามาทักทายแบบมีการแบบว่าเหมือนกับทำความรู้จักนะครับกับทีมงานสตาฟโค้ชทุกคนด้วยนะครับแล้วก็เหมือนกับแบ็กไวน์เนี่ยมองว่าคนเหล่านี้เป็นคนที่อยู่เบื้องหลังที่ทำให้สโมสรก้าวไปข้างหน้าก็เลยมาทำความรู้จักกันหน่อยนะครับในตอนที่ย้ายมาแรกๆนะครับแล้วก็แถมทั้งในเรื่องของสโมสรแมนยูก็มองถึงคุณภาพของนักเตะอยู่แล้วนะครับว่ามันมีความเป็นผู้นำสูงมีฟอร์มการเล่นนู่นนี่นั่นที่แบบสามารถแบบเป็นตัวหลักของทีมได้นะครับนะมีคาแรคเตอร์ความเป็นผู้นำด้วยแล้วก็นอกจากนี้อีกสิ่งหนึ่งที่เขาบอกว่าเบื้องหลังที่แม็กไวร์ได้เป็นกัปตันทีมเนี่ยเพราะว่าตอนที่แกรี่เนวิลนะครับสตีฟบรูซแล้วก็ไบรอันรอบสันเนี่ยนะครับมาที่สนามเนี่ยนะครับสนามซ้อมหรือว่ามาที่สโมสรแมนยูเนี่ย
แม็กไวก็ได้มีการเข้าไปพูดคุยนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าพูดคุยปุ๊บเคมีมันเข้ากันคุยกันถูกคอคุยกันถูกปากกันนะครับก็เลยทำให้ทั้ง3คนที่เป็นตำนานแล้วก็เป็นอดีตกัปตันทีมของแมนยูเนี่ยก็ได้มีการเข้าไปแจ้งต่อโอเลกุนาโซชาว่าเฮ้ยแม็กไวแม่งคาแรคเตอร์มันได้ว่ะนะครับทัศนคติดีคำพูดดีนะครับแล้วก็สมควรที่จะให้โซชาเนี่ยแต่งตั้งเป็นกัปตันทีมต่อจากเอชี่อย่างได้นะครับนั่นคือเบื้องหลังนอกจากนี้คาแรคเตอร์นอกสนามแม็กไวก็มีเหมือนกันอย่างเช่นเขาเป็นคนประสานงานเป็นจุดศูนย์กลางที่เข้าไปคุยกับทางนักเตะภายในทีมนะครับนักเตะชุดแรกภายในทีมเพื่อหาคำตอบว่าเนี่ยจะมีการบริจาคค่าเหนื่อย 30% ให้กับองค์กรไหมนะครับองค์กรที่ดูแลในเรื่องของเชื้อไวรัสโควิด-19 อ่ะนะครับนะผลสุดท้ายคือได้คำตอบปุ๊บแม็กไวก็เป็นคนต้นคิดพอต้นคิดปุ๊บเข้าไปคุยกับทางนักเตะเรียบร้อยใช่ไหมครับก็เอาไปบอกกับเอ็ดวูดเบิร์ตนะครับว่าโอเคพวกผมยอมนะนะครับที่จะยอมลดค่าเหนื่อย 30% นะฮะแม็กไวเป็นตัวจุดศูนย์กลางหรือว่าเป็นผู้นำในเรื่องของความคิดเรื่องนี้นะครับให้สโมสรนะฮะมีการลดได้นะฮะหรือว่าเฉลี่ย 30% จากค่าเหนื่อยได้ทั้งที่สโมสรไม่มีกฎเกณฑ์แบบนั้นนะครับเราต้องเข้าใจแบบนี้ก่อนว่าสโมสรไม่ได้ต้องการให้นักเตะเนี่ยไปลดค่าเหนื่อยแต่นักเตะเป็นคนยินยอมเองแล้วก็แม็กไวเป็นคนที่เสนอไปเองด้วยนะครับเป็นตัวต้นคิดด้วยนะฮะแล้วก็นอกจากนี้แม็กไวยังได้มีการเข้าไปสอบถามนะครับทีมงานทุกๆคนนะครับในช่วงเวลานี้ว่ามีความเดือดร้อนอะไรบ้างนะครับแล้วก็เหมือนกับลำบากไหมนะฮะหรือว่ามีอาการอย่างไรบ้างในช่วงเชื้อไวรัสโควิด-19 แบบนี้นะครับรวมทั้งก็มีการมอบในเรื่องของกระเช้ายังชีพนะครับให้กับคนที่ประสบปัญหานะครับในช่วงนี้แล้วก็มีการให้กำลังใจทุกคนที่เป็นแฟนบอลหรือว่าทุกส่วนที่แบบขาดกำลังใจนะครับก็นี่คือบุคลิกทั้งในสนามแล้วก็นอกสนามที่ทำให้เขาเองเนี่ยคือเป็นกัปตันทีมได้ก็คือการมัดใจนะฮะทั้งแฟนบอลทั้งทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางสโมสรแมนยูเนี่ยเขามัดใจได้หมดนะฮะนั่นคือสิ่งที่ Daily Mail เคาะกันเข้ามาก็เลยทำให้แม็กไวร์มาอยู่ในจุดนี้ได้ก็คือจุดที่เป็นกัปตันทีมของทางแมนยูณปัจจุบันนะครับโอเคนี่คือเบื้องหลังที่เอามาเคาะกันนอกจากนี้ในบทสัมภาษณ์ของอารอนมันบิซาก้านะครับอารอนมันบิซาก้าเนี่ยก็ได้ออกมาสัมภาษณ์นะครับในเรื่องของการเผชิญหน้ากับทางแรดฟอร์ดในระหว่างการซ้อมเนี่ยคือตัวช่วยสำคัญที่ทำให้เขาเนี่ยสามารถพัฒนาฝีเท้าได้อยู่ตลอดเวลานะครับคือการฝึกซ้อมเนี่ยมันก็ต้องเอาตัวรุกกับตัวรับเนี่ยมาเจอกันอยู่แล้วการที่ได้ปะทะกันบ่อยๆนะครับมันก็ทำให้วันบิซาก้าเนี่ยพัฒนาตัวเองไปในตัวด้วยแบบต่อเนื่องนั่นคือคำตอบของเขานะครับก็ถือว่าชัดเจนครับในเรื่องของการเล่นเกมรับวันบิซาก้าคือดีมากครับยิ่งเล่นยิ่งดีนะฮะนะนั่นคือสิ่งที่เราได้เห็นบนสนามอยู่แล้วนะครับทีนี้มาดูบทวิเคราะห์จากคอลัมน์ไรส์นะฮะซึ่งเป็นนักวิเคราะห์นะครับหรือว่านักข่าวของอิมเมเยนแล้วกันนะครับเขาได้มาวิเคราะห์ในเรื่องของโรเบนเนเวสซึ่งมันเป็นสกู๊ปที่เขาพูดถึงโรเบนเนเวสมากกว่านะครับเขาได้พูดถึงสรรพคุณในเรื่องของการเล่นกองกลางของนักเตะรายนี้ว่ามีความสุดยอดแค่ไหนนะฮะในเรื่องของการผ่านบอลในเรื่องของการทำประตูนะครับนู่นนี่นั่นแหละนะฮะในเรื่องของสแตทนะฮะว่าเกี่ยวกับในเรื่องของการแอสซิสต์เกี่ยวกับในเรื่องของการทำประตูเนี่ยนะครับคือค่าเฉลี่ยการผ่านบอลนู่นนี่นั่นอ่ะคือเป็นนักเตะกองกลางที่ถือว่าเป็นกองกลางที่น่าติดตามคนหนึ่งในพรีเมียร์ลีกอังกฤษเลยก็ว่าได้นะตอนนี้นะครับแต่ที่ผมเข้าไปอ่านเนี่ยคือมันน่าสนใจตรงที่ว่าโรเบนเนเวสเนี่ยเคยมีข่าวกับทางแมนยูครับแล้วก็มันน่าสนใจที่ว่าถ้าเกิดเป้าหมายลำดับแรกเราไม่ได้เนี่ยเราน่าจะมีการเปลี่ยนมาให้ความสนใจโรเบนเดวิสก็ได้นะแต่คือหลังๆเนี่ยต้องบอกว่าโรเบนเดวิสเนี่ยไม่ค่อยมีข่าวกับทางแมนยูเลยนะฮะส่วนใหญ่หลังๆจะมีข่าวกับทางลิเวอร์พูลกับทางยูเวนตุสจะเป็นส่วนใหญ่ไปแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นในมุมมองผมแล้วกันว่ามันน่าสนใจแต่ว่าคอลัมน์ไลน์เนี่ยเขาได้ออกมาพูดถึงในเรื่องของความสามารถเฉยๆนะครับก็โอเคเอามาหยิบยกให้รับฟังกันแล้วกันว่ามันมีของดีอยู่ในลีกอ่ะมันน่าสนใจมากนะครับคนที่จะไปซื้อเข้ามาอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าแน่นอนบู๊ปก็ไม่ต้องการปล่อยอยู่แล้วนะฮะแล้วก็เป็นค่าตัวที่น่าจะแพงด้วยทีนี้ครับเราก็เข้าสู่เรื่องราวของแจ็คเกลิสกันบ้างอันนี้มีการเล่นข่าวจากสกายบอร์ดนะครับสกายบอร์ดเนี่ยก็ได้มีการเล่นข่าวกันออกมาว่าดีเรคเตอร์ออฟฟุตบอลของเอเวอร์ตันเนี่ยเป็นคนที่ชื่นชอบนะครับชื่นชอบในตัวของแจ็คเกลิสเป็นอย่างมากแล้วก็เชื่อกันว่าเอเวอร์ตันเนี่ยน่าจะมีการเข้ามาร่วมแจมนะครับแมนเชสเตอร์เต็ดในการคว้าตัวทางแจ็คเกลิสเข้าไปเสริมทัพได้อย่างแน่นอนครับก็คือ
เหมือนกับมีโอกาสที่เอเวอร์ตันจะปาดหน้าแมนยูในการคว้าตัวแจ็คเกอริสนะฮะถึงแม้ว่าคาร์โรนเชลติต้องการที่จะเสริมในเรื่องของตำแหน่งอื่นมากกว่าแต่ดีเรคเตอร์ออฟฟุตบอลมองว่าแจ็คเกอริสน่าสนใจมากกว่านะครับก็มันมีความเป็นไปได้นะครับนะถ้าเกิดเงินถึงนะครับความโน้มน้าวถึงโปรเจกต์น่าสนใจมันก็มีโอกาสที่จะปาดหน้าได้เหมือนกันนะครับอย่างที่ผมบอกอ่ะนะฮะดีลเนี้ยแมนยูช้าไม่ได้เหมือนกันนะฮะอย่าชะล่าใจว่าเป็นตัวเต็งนะครับนักเตะออกมาอ่อยๆคือมันอาจจะใช่อยู่ว่าแมนยูเป็นเต็งหนึ่งก็จริงแต่คือมันก็มีสิทธิ์ที่จะปาดหน้าได้นะฮะแล้วก็ในดีลของราอูเคเมนิสนะฮะอันนี้เป็นบทวิเคราะห์จากโฮคิเรสโกเมสนะฮะซึ่งเป็นอดีตกองหน้าของทีมชาติสหรัฐอเมริกาครับเขาได้ออกมาวิเคราะห์นะครับว่าคือตอนเนี้ยเขามองว่าทางราอูเคเมนิสเนี่ยน่าจะไม่ใช่ตัวเลือกลำดับต้นๆของทางแมนยูหรือว่าไม่ได้อยู่ในเรดาร์เลยไม่ได้อยู่ในความสนใจของทางแมนยูเลยนะครับไม่ใช่แบบตัวเลือกกองหน้าเลยอันดับแรกนะครับไม่ใช่ราอูเคเมนิสอย่างแน่นอนอย่างที่เป็นข่าวกันออกมาคือทางโกเมสเนี่ยมองว่าถ้าเกิดแมนยูต้องการกองหน้าที่ดีที่สุดจริงๆเนี่ยเขาควรที่จะหันไปความสนใจพวกเฮลิเคนนะครับหรือว่าโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้มันน่าจะดีกว่านะครับถ้าเกิดอยากได้แบบกองหน้าตัวบิ๊กๆหรือว่าตัวที่แบบสร้างความแตกต่างได้เลยอ่ะนะฮะเอาตัวบิ๊กเนมแบบนั้นเลยดีกว่าไหมนะครับมันน่าจะโอเคซึ่งเราคิมเบอร์รี่ไม่น่าจะเหมาะสมกับทางแมนยูนะครับแล้วก็ไม่น่าจะใช่ตัวเลือกนะฮะนั่นคือมุมมองนะที่โกเมสเขาวิเคราะห์กันออกมานะครับแล้วก็อีกหนึ่งบทสัมภาษณ์ที่น่าสนใจนะครับจากอดีตแมวมองของทางแมนยูอย่างเจอเก้เอาวีเอานะครับซึ่งเขาได้ออกมาพูดถึงเจ้าหนูโจนาธานเดวิสซึ่งเป็นกองหน้าของทางสโมสรแกนในลีกเบลเยียมเนี่ยนะฮะซึ่งเจ้าหนูรายเนี้ยเคยมีข่าวนะครับกับแมนยูในช่วงมกราคมนะฮะถ้าผมจะไม่ผิดแมนยูกับทางอาร์เซนอลนะมีข่าวนะครับแล้วก็อีกไม่รู้อะว่ามันมีกี่ทีมบ้างแต่ว่าจำได้คร่าวๆคือทางแมนยูแล้วก็อาร์เซนอลให้ความสนใจเพราะว่านักเตะรายเนี้ยในช่วงฤดูกาลนี้ครับลงไป40เกมกดไป23ประตูนะครับแล้วก็แน่นอนครับว่ามันเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็ตอนนั้นในช่วงมกราเนี่ยแมนยูกำลังมองหากองหน้ารายใหม่อยู่นะครับซึ่งทางโจเก้อาวิอัลเนี่ยนะครับหรือว่าอดีตแมวมองของทางแมนยูคิดว่าในเรื่องของโจนาธานเดวิสเนี่ยอาจจะยังไม่พร้อมที่จะย้ายไปร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะหรือว่าทีมในพรีเมียร์ลีกในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับเพราะว่าเขาคิดว่านักเตะรายเนี่ยดีจริงเก่งจริงนะครับดูมีอนาคตจริงแต่ว่ามันยังเร็วเกินไปที่นักเตะรายเนี่ยจะย้ายไปลีกอังกฤษเขาควรที่จะไปเก็บประสบการณ์กับลีกระดับรองลงมาก่อนนะครับนะยกตัวอย่างเช่นเบอร์นอลิงบราวน์ฮาแลนด์นะครับอย่างเงี้ยไปเก็บประสบการณ์ก่อนนะครับไปอยู่กับดอทมุนก่อนที่จะแบบอาจจะในอนาคตอาจจะย้ายไปเรอัลมาดริดนะฮะสโมสรบิ๊กทีมในยุโรปตัวเต็งในยุโรปหรือว่าสโมสรใดในบ้างล่ะที่มีข่าวนะครับที่เป็นตัวบิ๊กของยุโรปจริงๆคือดอทมุนก็ใหญ่นะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงความแตกต่างระหว่างเรอัลมาดริดกับดอทมุนเนี่ยมันก็ชัดเจนอยู่แล้วใช่ไหมครับนะก่อนที่คุณจะไปเรอัลมาดริดคุณก็ต้องมาเก็บเลเวลก่อนนะฮะในอารมณ์ของอดีตแมวมองของทางแมนยูเขามองว่าอย่างนั้นแล้วก็ที่เขากล้าพูดเนี่ยเพราะว่าเขาเคยไปสเกาแล้วก็เหมือนกับเขาเนี่ยรู้จักโจนาธานเดวิสเป็นอย่างดีด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นเขากล้าพูดว่านักเตะคนนี้มีดีแต่ว่ามันยังไม่ถึงเวลาที่จะย้ายไปอยู่ทีมใหญ่ๆแบบนั้นนะครับนะโอเคนะครับทีนี้มาเข้าสู่ประเด็นของจูดเบลลิงแฮมนะครับที่ก็มีข่าวมาแบบเรื่อยๆนะครับสกายสปอร์ตครับเล่นข่าวกันออกมาครับเขาบอกว่าทางโซชาเนี่ยต้องการคว้าตัวจูดเบลลิงแฮมเนี่ยเข้ามาเป็นทีมชุดแรกทันทีนะครับแล้วก็จะไม่พิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการปล่อยจูดเบลลิงแฮมเนี่ยกลับไปยืมตัวกับทางเบอร์มิงแฮมซิตี้อีกหลังจากคว้าตัวนะครับคืออย่างนี้ครับก่อนหน้านั้นมันมีหลายสื่อวิเคราะห์กันออกมานะครับว่าการซื้อของแมนยูสำหรับจูดเบลลิงแฮมเนี่ยจะเป็นการซื้อแบบว่าซื้อเพื่ออนาคตซื้อเพื่อเอามาเล่นเหมือนกับอาจจะไม่ได้เป็นตัวจริงเอามาเป็นตัวแบบแบ็กอัพเฉยๆนะครับรวมทั้งดีไม่ดีเนี่ยซื้อมาแล้วอาจจะปล่อยให้เบอร์มิงแฮมซิตี้ยืมใช้งานอีกสักหนึ่งฤดูกาลในช่วงฤดูกาลหน้าเพราะว่าอายุนามเนี่ยมันยังไม่พร้อมเข้าไปเพียงแค่16ปีเท่านั้นนะครับการไปเล่นในพรีเมียร์อังกฤษเนี่ยอาจจะยากเกินไปหน่อยนะครับแต่จริงๆแล้วสกายสปอร์ตบอกว่าโซชาต้องการดึงมาเป็นทีมชุดแรกกันทีนะครับแล้วก็คือเอามาใช้นะครับไม่ได้เอามาเพื่อเป็นตัวแบ็กอัพนะฮะไม่ได้เอามาเพื่อเป็นแบบตัวมองว่าอนาคตคอยใช้อย่างนั้นนะฮะคืออาจจะมีเป็นตัวสำรองบ้างแต่คือไม่ได้แบบว่าเอามานั่งเอามาไว้กับ
ชุดเยาวชนหรือว่าเอามาปล่อยยืมนู่นนี่นั่นนะครับไม่ใช่แบบนั้นเอามาใช้อย่าง 100% แน่นอนนะครับนี่คือมุมมองของสกายสปอร์ตที่เล่นข่าวกันออกมานะครับเอามาเพื่อทีมชุดแรกนะครับนะเน้นย้ำกันนะฮะก็เพราะฉะนั้นข่าวลือก่อนหน้านั้นคือถามว่ามันมีน้ำหนักไหมก็ลองเอามาเทียบกับสกายสปอร์ตดูแล้วกันนะครับสกายสปอร์ตก็ถือว่าเป็นสื่อน้ำดีนะฮะเรื่องราวต่อไปครับอันนี้เป็นเรื่องราวที่มีการเคาะมาจากสื่ออย่างฟอร์บนะฮะฟอร์บเนี่ยได้มีการเคาะประเด็นเกี่ยวกับเอ็ดวูดมานะฮะซึ่งเอ็ดวูดเนี่ยเชื่อว่าหลังจากวิกฤตโควิด19แล้วเนี่ยในส่วนของเอ็ดวูดเชื่อว่าแมนยูเนี่ยจะอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับก็คือตำแหน่งในลีกนั่นแหละนะอาจจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมก็คืออาจจะเป็นโควต้า UCL ได้นะครับอยู่ในท็อป4หรือว่าอยู่ใน 1-5 นะครับลำดับบนๆของลีกนะครับโดยที่อันดับไม่น่าจะตกลงมานั่นคือสิ่งที่เอ็ดวูดเนี่ยมั่นใจนะครับแล้วก็เชื่อใจว่าสโมสรทำได้ยังรักษาตำแหน่งได้ในการหลังอันดับสูงสุดในลีกได้นะครับอันดับบนๆของลีกนะฮะไม่ใช่สูงสุดสิอันดับบนๆของลีกได้นะครับแล้วก็เชื่อใจว่างบประมาณของเขาเนี่ยนะครับคือไม่น่าจะมีปัญหาแล้วก็อาจจะมีการซื้อนักเตะได้ในช่วงซัมเมอร์นี้เพราะว่าเนื่องจากว่าสถานการณ์โควิด19เนี่ยมันอาจจะทำให้การเงินในเรื่องของการตลาดเนี่ยมูลค่าทางการตลาดเกี่ยวกับนักเตะแต่ละดีลเนี่ยมันลดลงมาแมนยูก็มั่นใจเกี่ยวกับว่าเขาสามารถใช้ในเรื่องของการเงินส่วนนี้ไปซื้อนักเตะได้ถึงแม้ว่าจะมีราคาที่แพงหรือว่าจะมีราคาที่ระดับไหนก็ตามนะครับนะแล้วก็นอกจากนี้ทางแมนยูยังรู้สึกว่าพวกเขาเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่สามารถโน้มน้าวนักเตะนะครับผู้เล่นรายใหม่ๆเข้ามาได้นะครับนะถึงแม้ว่าจะมีการเงินที่ตกต่ำนะครับหรือว่าจะใช้คำว่าตกต่ำก็ไม่ใช่คือมีสถานะการเงินที่หายไปพอสมควรนะครับคือจะพูดว่าหายคือจะพูดว่าไม่หายไปมันไม่ได้ครับเพราะว่าช่วงไวรัสโควิด19ธุรกิจของแต่ละที่เนี่ยมันมีรายได้รายรับเนี่ยที่ลดน้อยอยู่แล้วนะครับนะขนาดบ้านเราอะเปรียบเทียบนะคนค้าขายก็ยังมีรายได้ที่ลดลงถูกไหมครับอันนี้คือระดับสโมสรแมนยูที่ต้องจ่ายค่าจ้างระดับสูงเนี่ยเขาก็ต้องลดลงอยู่แล้วถูกไหมฮะแต่ว่าสิ่งที่ฟอร์บเนี่ยนะฮะสื่ออย่างฟอร์บเนี่ยกล่าวมาก็คือแมนยูไม่ได้เป็นห่วงเรื่องนั้นแล้วก็อาจจะมีการเบิกงบนะครับในเรื่องของการไล่ล่าคว้าตัวนักเตะซูเปอร์สตาร์ดังๆนะครับแล้วก็อาจจะเป็นแฮร์รี่เคนที่อาจจะอยู่ในเรดาร์ด้วยนะครับในช่วงซัมเมอร์ก็ติดตามกันดูนะครับทีนี้พอพูดถึงแฮร์รี่เคนก็มีประเด็นแฮร์รี่เคนขึ้นมานะครับมีการรายงานกันออกมาครับว่าตอนนี้นะครับแฮร์รี่เคนเนี่ยต้องการย้ายไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากกว่าที่จะเป็นเรอัลมาดริดนะฮะถ้าเกิดเขาเนี่ยกำลังเหมือนกับว่าพิจารณาการย้ายทีมแบบจริงจังในช่วงซัมเมอร์นะครับปลายทางก็คือแมนยูนั่นแหละนะถึงแม้ว่าเรอัลมาดริดจะให้ความสนใจนักเตะรายนี้ด้วยก็ตามนะครับมีการเล่นข่าวมาจาก Beachers Report นะฮะ Beachers Report เนี่ยก็เป็นสื่อแบบออนไลน์นะซึ่งผมคิดว่าก็ฟังหูไว้หูกันก่อนแล้วกันในประเด็นนี้แต่ว่าข่าวได้เคียนเนี่ยเล่นกันออกมาแบบเรื่อยๆจริงๆนะฮะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับหมดแล้วนะครับสำหรับประเด็นข่าวสารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจส่วนแฟนพีคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับลากันไปก่อนครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผม